กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บีจิ๊ปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการพิเศษเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากว่าวันที่30เมษายนพ.ศ.2567นี้นะคะในรอบ12ปีดาวพฤหัสบดีย้ายค่ะนะและเขาจะส่งผลใดให้กับทั้ง12ลัคนาราศีนะคะในหัวข้อลัคนาราศีใดมีโอกาสได้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะโดยที่อาจารย์เบย์14ใครใจได้นำไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะมานำเสนอมาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์บี14ใครใจกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตะอรุคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะให้ไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้บอกนะคะว่าเอดวงลัคนาราศีใดนะคะมีโอกาสได้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์เบย์14ใครใจขออธิบายนิดนึงค่ะท่านผู้ชมเวลาที่เราคำนวณลัคนาราศีของตัวเราเองเนี่ยว่าเกิดในลัคนาราศีใดนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปเซิร์ชข้อมูลนะคะทางโซเชียลมีเดียได้นะคะหรือไปปรึกษาหารือกับครูรู้โค้ชครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งมีความรู้ในด้านของหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทราบสถานที่เกิดนะวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนนะคะเวลาตกฟ้าคือเวลาเกิดที่แน่นอนชัดเจนค่ะนะคะแล้วเพื่อนๆก็นำข้อมูลเหล่านี้แหละไปผูกดวงในดวงเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยเกิดลัคนาราศีใดนะคะและในแต่ละท่านเนี่ยลัคนาราศีจะไม่ตรงกันนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าพระอาทิตย์ที่เขาขึ้นในตอนเช้าเนี่ยที่เราเห็นกันทุกๆเช้าเนี่ยในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเขาขึ้นไม่พร้อมกันบางท่านเนี่ยเกิดที่กรุงเทพดาพระอาทิตย์นะคะก็จะขึ้นเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดที่ระยองพระอาทิตย์ก็จะเกิดขึ้นเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดที่อุบลราชธานีก็จะเกิดขึ้นเวลานี้หรือสำหรับท่านใดที่เกิดที่แหลมพรหมเทพนะคะภูเก็ตพระอาทิตย์ก็จะเกิดขึ้นเวลานี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตกฟากของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของลัคนาราศีใดเนี่ยจะได้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะท่านผู้ชมไปสถิตอยู่ในภพนะคะลาภะนะในภพลาภะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นต้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลแล้วดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ภพราภะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะมีโชคลาภมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างดีเลิศนะคะหรือในดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ภพกัมมะของชาวลัคนาราศีตุลนะคะก็จะส่งผลให้ในธุรกิจหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลค่ะนะคะหรือดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยไปสถิตอยู่ที่เรือนวินาศนะคะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลมีในด้านของการต่างประเทศมาเกี่ยวข้องนะคะมีในเรื่องของการเดินทางมาเกี่ยวข้องมีในเรื่องของการได้รับ
การช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นต้นนะคะนะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยไปหาว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเกิดลัคนาราศีใดนะคะแล้วไปดูซิว่าดาวพฤหัสบดีของท่านเนี่ยไปอยู่ในภพไหนในดวงของท่านนะคะนะวันนี้นะคะอาจารย์เบก็ได้เลือกใช้ไพ่นะคะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะเราก็จะมาดูในเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมษก่อนนะคะอาจารย์บี24ใครใจจะเลือกไพ่นะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยใน3หัวข้อนะคะยกตัวใน3หัวข้อในอันแรกเลยก็คือจะพูดในเรื่องของกระดุมพระก่อนนะคะหากว่านะดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะไปตกอยู่ในภพกระดุมพระให้ไพ่บอกว่าเป็นอย่างไรโอ้โหได้องค์เทพธิดาพระจันทร์เห็นไหมคะนะดีมากเลยนะคะก็การพยากรณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะหลังวันที่30เมษายนพ.ศ.2567นี้นะคะนะไพ่องค์เทพธิดาพระจันทร์เห็นไหมคะเขาบอกว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะหยิบจับสิ่งใดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะนะดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยรีบไปเสริมบุญเสริมบารมีนะคะเพิ่มความสิริมงคลเพิ่มความมั่งคั่งความร่ำรวยให้กับตัวเองเลยนะฮะก่อนอื่นเลยกลับมาดูตัวเองก่อนดูความสวยความงามความหล่อความเท่ของตัวคุณทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจนะคะนะไปทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนชราไปทำบุญลงศพไปถวายลอดไฟพระนะคะนะทำให้วัดเนี่ยมีแสงสว่างไปทำบุญน้ำไฟให้กับวัดนะคะเสริมความสิริมงคลให้กับตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะเห็นไหมไพ่สวยมากเลยนะต่อมานะคะมาดูว่าจะพูดในเรื่องของกัมมะนะคะดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะในไพ่ได้เท้าวิรูปักนะคะชาวลัคนาราศีเมษหากดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปตกอยู่ในภพกัมมะนะคะก็ท่านต้องมีความระมัดระวังนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานของตัวคุณเองจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะฮะมีการบริหารจัดการธุรกิจการงานของคุณให้เป็นแบบแผนให้มีระบบมีระเบียบนะคะมีระเบียบมีวินัยในการบริหารจัดการมีการโฟกัสในธุรกิจกิจการของคุณเนี่ยให้มากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีเมษและหากดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะไปตกอยู่ในภพลาภะล่ะนะนี่ดูซิโอ้โหนี่ท่านผู้ชมคะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะได้ไพ่คุณแผนกับนางพิมพิลาไลนะคะตัวคุณเองเนี่ยจัดในเรื่องของสถานประกอบการของคุณดีๆจัดโต๊ะจัดที่ทำงานของตัวคุณเองให้ดีนะคะจัดบ้านจัดเคหสถานของคุณเนี่ยให้ดีให้มีความสะอาดมีความสวยงามขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องรีบจำหน่ายใจแจกซะนะคะอย่าเก็บสะสมนะคะเชื้อโรคแมลงสาบยุงหนูสัตว์เลื้อยคลานสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของการเงินเนี่ยเขาจะเข้ามานะดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเข้ามาอยู่ในภพลาภะของคุณแล้วคุณเตรียมความสะอาดเตรียมความเจริญรุ่งเรืองเตรียมความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นกับเคหสถานสถานประกอบการของคุณเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษเห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากเลยทีเดียวนะคะโดยรวมแล้วนะคะดวงของชาวลัคนาราศีเมษค่ะต่อมานะคะเรามารับชมต่อว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในภพกระดุมพระของคุณแล้วส่งผลอย่างไรนะโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์บี14ใครใจเลือกไพ่ออกมาก่อนนะคะ
ส่งผลให้ตัวคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านใดต้องการใช้เงินก้อนไม่ต้องการใช้เงินของตัวเองไปติดต่อกับแหล่งการเงินสถาบันการเงินต่างๆมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จมีเกณฑ์การได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหต่อมาค่ะเรามาดูซิว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในภพกัมมะนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วเป็นยังไงโอ้โหท่านผู้ชมคะได้ไพ่องค์กุมารทองนะคะแล้วอยู่ในภพกัมมะนะคะส่งผลให้ในหน้าที่การงานของตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์การเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเนี่ยดีมากค่ะเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จค่ะเตรียมรับเงินล้านเงินเลยๆล้านได้เลยทีเดียวนะคะนะมีความสามารถขยับขยายกิจการของตัวคุณเองเนี่ยออกไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะต่อมานะคะมารับชมกันต่อว่าเอ๊ดาวพฤหัสบดีไปสถิตอยู่ที่ภพลาภะของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรได้รจนากสังทองนะเห็นไหมเขาบอกเลยว่าตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองนะจะมีโชคลาภนะคะคุณอาจจะมีโชคลาภในด้านของการติดต่อธุรกิจในด้านของการติดต่อเจรจาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการเรียนหรือเรื่องราวต่างๆใดๆก็ตามที่ตัวชาวลัคนาราศีพฤษภกำลังบริหารจัดการดำเนินการอยู่นะในไพ่เนี่ยบอกเลยนะมีโอกาสประสบความสำเร็จและตัวคุณเองเนี่ยมีไหวพริบมีไอเดียมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิลภาพที่ไม่เหมือนใครนะคุณสามารถมองหรือจับบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะคุณสามารถมองเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะคะเพราะไม่มีใครมองเห็นมีคุณมองเห็นคนเดียวนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปสถิตอยู่ในภพกระดุมพักของคุณแล้วเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหพบกระดุมพักคือการเงินนะคะเพื่อนๆอาจารย์เบก็เผลอใช้ศัพท์ทางนักพยากรณ์นะถ้าดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในพบกระดุมพักดาวการเงินของคุณแล้วส่งผลอย่างไรให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะได้องค์เทพพระจันทร์ค่ะนะองค์เทพพระจันทร์เนี่ยเป็นธาตุดินนะคะเป็นธาตุดินเป็นธาตุเดียวกันกับเงินนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจค่ะมีความสุขเนื่องจากว่าเงินเนี่ยชอบคนมีความสุขค่ะท่านผู้ชมเงินรักคนมีความสุขดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจทำจิตใจให้มีความเย็นสบายนะคะอย่าร้อนเหมือนอากาศในทุกวันนี้นะคะนะแล้วเงินเนี่ยวิ่งเข้ามาสู่คุณอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหดีเลิศแม่ต่อมาค่ะเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรมาอยู่ที่ภพกัมมะนะคะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะโอ้โหธุรกิจหน้าที่การงานของคุณมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะคุณสามารถนำความรู้นำองค์ความรู้ต่างๆของตัวคุณเองเนี่ยมาพัฒนานะคะในธุรกิจการงานของคุณให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหสุดยอดมากเรียกว่าดีมากทีเดียวเลยมารับชมกันต่อเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะได้เคลื่อนมาอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีเมถุนโอ้โหนี่ท่านผู้ชมนะโชคลาภอันนี้ตรงมากเลยชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีโชคดีแล้วนะคะตัวคุณมีโอกาสได้รับความโชคดีแล้วนะคะมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีดีเลิศมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหม
ท่านผู้ชมคะเวลาเข้ามารับชมคลิปดีๆแบบนี้ของอาจารย์เบย์จิปซีใครใจท่านผู้ชมจะต้องตั้งจิตตั้งใจนะคะจินตนาการไปเลยนะให้เหมือนกับว่ากำลังรับชมคลิปจากกำลังเหมือนกับมานั่งดูดวงอ่ะกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจแบบตัวต่อตัวเลยนะคะให้จินตนาการแบบนั้นตั้งจิตดีๆนะมารับชมกันต่อนะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้โหดูสิเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะเขาเคลื่อนตัวเนี่ยไปอยู่ในภพกระดุมพระภพการเงินของคุณเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรได้องค์เทพเสาร์นะคะตัวชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณเนี่ยอย่าไปซ้ายทีอย่าไปขวาทีให้รีบกลับมาเป็นตัวของตัวเองค่ะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะและโฟกัสไปในความมั่งคั่งความร่ำรวยเท่านั้นนะแต่เมื่อรวยแล้วหรือรวยอยู่แล้วนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้หรือแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นคุณค่าไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะก่อนอื่นเลยต้องทำจิตให้มีความสบายก่อนอย่าวิตกกังวลใจอย่าอึดอัดใจอย่าเคร่งเครียดค่ะเพราะเวลาเราเคร่งเครียดเราอึดอัดใจอย่างเงี้ยเงินทองเขาไม่กล้าเข้าใกล้นะดังนั้นทำจิตให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอย่างสม่ำเสมอนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะโอ้โหมาดูสิว่าดาวพฤหัสบดีที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ในภพกรรมะของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วเป็นอย่างไรนะคะได้พระแม่ธรณีองค์พระแม่ธรณีบอกเลยว่าหน้าที่การงานธุรกิจการงานของคุณเนี่ยรดมากนะมีเกณฑ์การขยับขยายมีเกณฑ์การเจริญเติบโตมากมากนะคะมีสามารถที่จะขยับขยายเพิ่มสาขาได้ด้วยนะชาวลัคนาราศีกรกฎเห็นไหมคะโอ้โหดีเลิศมากต่อมาค่ะมาดูนะคะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ภพราภะของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วเป็นอย่างไรได้ขุนแผนกนางพิมพิลาไลยนะคะนะโชคลาภของคุณยังมีนะคะมีโอกาสถูกหวยรวยโปนะคะมีโอกาสมีเงินเนี่ยเต็มบ้านเลยแต่มีข้อแม้คุณต้องทำบ้านของคุณให้มีความสวยมีความสะอาดนะไพ่ใบนี้ก็บอกว่าดูแลบ้านช่องห้องหอเนี่ยให้ถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะขยงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องจำหน่ายใจแจกไปค่ะอย่าเก็บสะสมเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางเงินล้านเงินแสนที่จะเข้าบ้านคุณนะคะรีบเลยนะคะท่านใดต้องการให้มีเงินหลักล้านหลายๆล้านเข้าบ้านเนี่ยทำบ้านให้มีความโล่งโปร่งสบายเอาไว้นะคะไม่สะสมขยะนะคะโอ้โหไพ่ชัดเจนมากๆต่อมานะคะก็จะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะโอ้โหท่านผู้ชมตั้งจิตดีๆนะคะมาดูสิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนญาณพิโมกข์เขาจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ภพกระดุมพระภพการเงินโอ้โหนี่ท่านผู้ชมโอ้โหองค์ท้าวเวสสุวรรณไพ่ใบนี้เนี่ยแม่หมอแทบไม่ต้องพูดอะไรนะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านได้หลายๆล้านค่ะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองไพ่องค์ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับไพ่ชุดไรเดอร์เวทของท่านพัมเมล่าคอมเมนต์สมิธเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยก็เป็นไพ่เทพเมดาสนะคะ King of Pentacles จับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงิน10ล้านได้10ล้านคิดเงินร้อยล้านได้ร้อยล้านพันล้านได้พันล้านหมื่นล้านได้หมื่นล้านแสนล้านได้แสนล้านล้านล้านได้ล้าน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 ได้ล้านล้านล้านนะคะตามเลเวลค่ะท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งบอกว่าแม่หมอเวอร์ตามเลเวลนะคะนะไพ่ดีมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะคะต่อมาค่ะองค์เทพพบุตรยุติธรรมนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้ก็สวยงามมากเมื่ออยู่ในภพกรรมะหน้าที่การงานเนี่ยโอ้โหดีเลิศมากท่านผู้ชม
หยิบจับสิ่งใดประสบความสำเร็จขยายกิจการได้ดีนะคะนะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะดีเลิศมากๆนะมาดูต่อค่ะหากดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในภพของภพราพะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไรโอ้โหใบนี้นะเขาบอกว่างานยุ่งงานเยอะงานแยะจนคุณเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะงานเยอะมากหรือมีเรื่องที่สลับซับซ้อนในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแบบนี้เนี่ยจะต้องรีบกลับมาอยู่กับตัวเองดูแลความสวยความงามดูแลความหล่อความเท่ของตัวเองนอนหลับพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายนะทำตัวเองให้ดีก่อนท่านผู้ชมสร้างความเนียบซ้ำสร้างความหล่อความเท่ความสวยความงามให้กับตัวเองก่อนนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆเช่นพลังงานแห่งโชคลาภนะคะโอ้โหแม่ค่ะมารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้เคลื่อนย้ายนะคะมาอยู่ที่ภพกระดุมพระภพการเงินนะคะไปดูซิชาวลัคนาราศีกันให้องค์เทพพระอินทร์ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยชาวลัคนาราศีกันคุณเองมีเกณฑ์การได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทองเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะดีมากๆนะคะโอ้โหดูต่อค่ะสำหรับไพ่เบนีนะองค์พระแม่ธรณีอยู่ในตำแหน่งกรรมะหน้าที่การงานนะคะธุรกิจการงานของชาวลัคนาราศีกันอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีในด้านของการขยับขยายมีในด้านของการเพิ่มเติมนะมีในด้านของความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในภพกรรมะภพการงานของชาวลัคนาราศีกันค่ะนะต่อมาค่ะโอ้โหโชคลาภค่ะเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะมาอยู่ในภพราพะของชาวลัคนาราศีกันนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีโชคลาภเกี่ยวกับในด้านของความรู้นะตัวคุณเองมีเกณฑ์การได้บินไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือได้รับการศึกษาค้นคว้าหรือไปศึกษาต่อทั้งภายในทั้งต่างประเทศนะคะในบริษัทและหน่วยงานอาจส่งตัวคุณไปอบรมค่ะนะคะหรือท่านใดไปแอดมิชชั่นไว้ไปสอบกอพอไว้เกณฑ์การสอบผ่านสูงได้ระดับคะแนนสูงนะคะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยนะคะนะโชคลาภของคุณเกี่ยวกับในด้านของการทำธุรกิจการเรียนรู้การเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวคุณเองนะคะโอ้โหดีเลิศมากๆชาวลัคนาราศีกันนะคะต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานนะคะจะบอกอะไรโอ้โหดูซิแม่ค่ะต่อมานี้จะเป็นชาวลัคนาราศีตุลนะมาดูซิเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ในภพกระดุมพระนะภพการเงินของชาวลัคนาราศีตุลได้ไพ่อะไรคะโอ้โหได้องค์เทพสุของค์เทพศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวการเงินนะคะนะเป็นดาวการเงินเป็นดาวโชคลาภได้ด้วยเป็นดาวการเงินดาวความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในภพกระดุมพระพอดีเลยนะคะก็เรียกว่าอยู่ในภพตัวเองนะคะดาวการเงินภพกระดุมพระนะคะและภพนี้เนี่ยแล้วดาวเทพศุกร์เนี่ยนะคะไพ่บอกว่าตัวชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยมีความสุขนะถ้ามีความสุขแบบนี้เงินเยอะค่ะนะคะนะเพราะว่าเวลามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจมีความสุขมากๆแบบนี้สามารถที่จะดึงพลังงานความมั่งคั่งความพลังงานความร่ำรวยที่เขาลอยอยู่ในบรรยากาศเนี้ยได้เยอะเลยทีเดียว
นะคะขอแสดงความยินดีด้วยการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะนะหยิบจับสิ่งใดแล้วก็มีการเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องคอยมันกล่าวคำขอบคุณสำนึกรู้คุณเงินในทุกๆวันนะคะดูแลเงินดีๆเก็บเงินเขาดีๆเวลาเราเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเนี่ยวางกระเป๋าเงินไว้ในที่สูงนะคะวางไว้ในที่ดีๆนะคะกล่าวคำขอบเงินกล่าวคำขอบคุณเงินทุกครั้งที่ได้ใช้เขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเรียกเงินเรียกเพื่อนญาติพี่น้องของเงินเนี่ยกลับมาสู่คุณเยอะแยะมากมายนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะการเงินดีนะดังนั้นเลิกวิตกกังวลใจได้แล้วค่ะต่อมานะคะอู้ดูสิเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะได้โคจรมาอยู่พบกรรมะพบการงานนะคะของชาวลัคนาราศีตุลส่งผลให้ในธุรกิจการงานหน้าที่การงานนะคะของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะมีเกณฑ์การขยับขยายธุรกิจกิจการงานเป็นในทิศทางที่ดีมีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการแท้ดีเลิศมากๆเลยนะเนี่ยตั้งใจดีๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลอู้หูนี่องค์พระแม่อุมาองค์พระแม่อุมานะคะอยู่สถิตอยู่ในภพราภะนะคะถ้าเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพราภะของชาวลัคนาราศีตุลนะคะก็บอกว่าหากชาวลัคนาราศีตุลยังมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะสามารถบริหารจัดการmanagement เรื่องราวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความร่ำรวยโชคลาภหลั่งไหลมาเทมาสู่ตัวชาวลัคนาราศีตุลอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างไรโอ้โหอุปสรรคโทษของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหนี่ดูสินะมาดูสิคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานจะบอกว่าอะไรนะฮะหากดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่พบกระดุมพระพบการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะพระรามกับนางสีดาเป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่แห่งความรักเป็นไพ่แห่งความสบายจิตสบายใจนะคะเงินรักเงินชอบคนสบายใจเงินรักเงินชอบคนมีความสุขดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเปลี่ยนโหมดอารมณ์เดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีโหมดอารมณ์เป็นในด้านลบ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 เปลี่ยนโหมดให้เป็นอารมณ์บวกเดี๋ยวนี้เลยนะคะนะเงินทองกำลังวิ่งเข้าใส่คุณกำลังถาโถมเข้าใส่ตัวคุณหากคุณยังมีอารมณ์ที่เป็นลบอยู่เงินไม่มานะคะทำอารมณ์ให้เป็นบวกแท้อาจารย์บีก็เผอรวบไพ่แอร์ติกรีดใหม่ต่อมานะคะหากดาวพระราศดีเนี่ยได้โคจรมาอยู่พบกรรมะนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรโอ้โหได้พญายมราชค่ะเขาบอกว่าประสบการณ์ในการงานของคุณนะหากตัวคุณเองเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกคอยสะสมความสำเร็จทุกๆความสำเร็จในการงานของคุณในการเรียนของคุณนะทุกๆความสำเร็จนั้นจะเป็นตัวแรงผลักทำให้ตัวคุณเองเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเมื่อคุณประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการงานหน้าที่การงานการเรียนรู้หรือเรื่องราวใดๆก็ตามนะให้บอกเลยว่าแบ่งปันสิ่งดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเห็นไหมได้พญายมราชยิ่งให้ยิ่งได้นะคะโอ้โหดีเลิศมากต่อมาค่ะโอ้โหท่านผู้ชมนี่องค์พระพรหมฤาษีนะเขาตกอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีพิจิกตัวคุณเองเนี่ยโชคดีได้รับการผลักดันเงินเรื่องเงินทองนะ
รวมทั้งเรื่องโชคลาภเนี่ยตัวคุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูโค้ชครูบาอาจารย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากในวันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยปรารถนาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนะคะทำจิตใจมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจทำจิตใจของคุณเองให้เหมือนกับว่าได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอะให้ทำอารมณ์นั้นเลยนะท่านผู้ชมมาค่ะมารับชมกันต่อนะว่าชาวลัคนาราศีธนูไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูดูสิมาค่ะอาจารย์บีจะเลือกไพ่ออกมา1ใบนะคะหากดาวพฤหัสบดีได้โคจรมาอยู่ในภพกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูแล้วเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ไพ่ใบนี้ภพกระดุมพระคือภพการเงินไพ่บอกเลยว่าให้ชาวลัคนาราศีธนูมั่นจิตมั่นใจล่วงหน้าไปเลยค่ะตัดสินใจรวยไปเลยค่ะตัดสินใจรวยล่วงหน้าไปเลยนะคะนะทำตัวเองให้เหมือนกับว่าตัวเองเป็นเศรษฐีอะพิมาเป็นอะไรนะคะให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะพิมหาเศรษฐีตัดสินใจรวยเลยค่ะนะความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยกำลังทาโถมใส่ตัวคุณแล้วนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจท่านผู้ชมเวลาเราตัดสินใจรวยแล้วเนี่ยเราจะเปิดรับความร่ำรวยเนี่ยทุกช่องทางต่อมานะคะองค์เทพพระอินทร์นะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพกรรมะนะคะของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยไพ่บอกเลยว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของคุณประสบความสำเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรและไพ่ใบนี้มีในด้านของหน่วยงานรัฐข้าราชการก็มาเกี่ยวข้องหากท่านใดเนี่ยไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การสอบผ่านสูงนะคะหากท่านใดมีโอกาสไปสอบก็พอมีโอกาสผ่านด้วยสอบผ่านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์การดีของชาวลัคนาราศีธนูและเตรียมความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เนี่ยให้พร้อมนะไพ่บอกเลยว่าสอบผ่านอย่างแน่นอนโอ้โหดีเลิศมากต่อมานะคะเรามารับชมว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะเขาเคลื่อนตัวเนี่ยไปอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรมีโชคลาภสิคะเห็นไหมองค์เทพพระจันทร์มาเลยทีเดียวองค์เทพธิดาพระจันทร์มาเลยทีเดียวเห็นไหมมีโชคลาภวาสนานะคะเนี่ยมีโอกาสถูกหวยรวยโปรมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะก่อนจะไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนจะไปซื้อเล่นหวยรวยโปรนะคุณเนี่ยต้องคอยมันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะนะสร้างบุญสร้างกุศลก่อนเลยนะก็คือไม่ต้องรอโชคลาภไม่ต้องรอถูกหวยก่อนนั่นแหละค่ะนะให้ทำบุญก่อนได้เลยเพราะอย่างไรก็ตามถูกแน่นอนขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีธนูด้วยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะมารับชมกันต่อว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะเขาได้เคลื่อนย้ายนะคะไปอยู่พบกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนี่ดูสิโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมไก่เนี่ยเขามีหน้าที่คุ้ยเขี่ยอาหารเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วไพ่ใบนี้เขาก็บอกเลยว่าเงินทองเนี่ยหลั่งไหลมาเทมาสู่ชาวลัคนาราศีธนูตลอดเวลาด้วยเช่นกัน
นะคะดังนั้นท่านใดก็ตามนะคะที่ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะเขาเรียกว่าทำแล้วได้ผลทำแล้วเกิดผลทำแล้วได้เงินเนี่ยนะลุยเลยค่ะท่านผู้ชมต่อมาค่ะหากดาวพฤหัสบดีได้เคลื่อนตัวมาอยู่ที่ดาวกัมมะในชาวลัคนาราศีมังกรแล้วเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหนี่เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้และคุณเองเนี่ยมีความรักในการดำเนินการในการสรรสร้างหรือในสิ่งที่ตัวคุณทำหน้าที่การงานที่คุณกำลังจับอยู่การเรียนที่คุณกำลังเรียนอยู่นะคุณจับสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความรักมีความมุ่งมั่นมีความตั้งจิตตั้งใจแบบแท้จริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมีระเบียบมีวินัยมีความอุตสาหะมีความอดทนมีความรักมอบกับสิ่งที่คุณกำลังจับอยู่นะหน้าที่การงานธุรกิจการงานของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรอย่าลืมนะดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาดูกันต่อนะคะว่าดาวพฤหัสบดีเคลื่อนย้ายมาอยู่ดาวมาพบลาภะนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วดวงคุณเป็นอย่างไรโอ้โหนี่ท้าวทัตตลดเขาบอกเลยว่าจับเงินได้เงินจับทองได้ทองนะเห็นไหมมีโชคลาภค่ะมีโอกาสถูกหวยรวยปอนะโอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแบบนี้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยแต่งเนื้อแต่งตัวให้หล่อให้เท่เลยนะคะนะทำบ้านช่องให้สวยงามขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องรีบจำหน่ายแจกนะคะอย่าเก็บสะสมเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงินถ้าอยากรวยแล้วก็ทำบ้านให้สวยทำบ้านให้สะอาดทำบ้านให้โล่งโปร่งสบายค่ะโชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาเทมาสู่ชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะคะโอ้โหมาค่ะท่านผู้ชมคะมารับชมกันต่อนะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยก็จะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีกุมโอ้โหดวงดีมากๆนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดีฟซี่ใครใจตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะและเลือกไพ่แทนตัวชาวลัคนาราศีกุมมาค่ะท่านผู้ชมเลือกมาแล้วนะคะ3ใบเดี๋ยวเราพูดไปเลยทีละใบนะฮะเมื่อดาวพฤหัสบดีนะคะเขาได้เคลื่อนตัวเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่พบกระดุมพระพบการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะฮะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรได้องค์เทพพสุนะเขาบอกว่าการเงินการทองของคุณไม่ขาดมือหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองนะคิดเรื่องเงินได้เงินคิดเรื่องทองได้ทองมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะอาจารย์เบเนี่ยจับไพ่องค์เทพพสุทีไรเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกรวยอะมาทุกทีเลยอะค่ะนะคะต่อมาท่านผู้ชมค่ะนะท้าววิรุณหกนะโอ้โหเมื่อดาวพฤหัสบดีได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ดาวกัมมะนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะส่งผลให้ธุรกิจหน้าที่การงานเนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านใดไป admission ก็ผ่านท่านใดไปสอบเลื่อนตำแหน่งงานนะคะเรื่องขั้นเรื่องระดับเนี่ยมีเกณฑ์การสอบผ่านท่านใดไปสอบกพก็มีโอกาสสอบผ่านด้วยเช่นกันสังเกตดูนะว่าท้าววิรุณหกเนี่ยท่านเนี่ยแต่งตัวเนียบมากเลยนะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะต้อง
ดูแลตัวเองดูแลความสวยความงามความหล่อความเท่ความเนี๊ยบของตัวเองให้ดีดูแลเคหสถานของตัวเองให้ดีให้ถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะสิ่งใดเนี่ยที่เป็นขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องค่ะรีบจำหน่ายใจแจกค่ะอย่าเก็บสะสมเอาไว้นะคะทั้งมดทั้งยุงทั้งหนูสัตว์เลื้อยคานเชื้อโรคมาหมดเลยค่ะนะรีบจำหน่ายใจแจกไปค่ะแล้วเดี๋ยวเงินเข้าบ้านความมั่งคั่งความร่ำรวยเขากำลังหลั่งไหลมาเทมาดังนั้นเนี่ยเตรียมรับให้พร้อมเตรียมรับความมั่งคั่งความร่ำรวยสู่บ้านช่องห้องหอของคุณเนี่ยให้พร้อมนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกีดขวางการเดินทางของการเงินค่ะนะโอ้โหนี่องค์ท้าววิรุณหกมาบอกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะหากดาวพฤหัสบดีนะคะได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในภพลากระแมนะคะในดวงปฏิโทษพบลาภะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนะคะโอ้โหนี่เขาบอกเลยว่าโชคลาภวาสนาของคุณมีแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องทำจิตใจเนี่ยให้มันไม่เครียดอะไพ่ใบนี้คือเครียดมากนะชอบวิตกกังวลใจโชคลาภเงินทองเนี่ยก็ไม่ชอบอยู่กับคนเครียดดังนั้นเนี่ยทำอารมณ์เนี่ยให้เป็นไงคะเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสนั่งสมาธิมีสติสัมปชัญญะนะรู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำความดีเป็นสิริมงคลนะคะกับชีวิตค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากมาค่ะท่านผู้ชมคะเรามารับชมกันว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยนะคะเขาจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะนะไปดูซิอาจารย์ตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะและเลือกไพ่ออกมาค่ะ1ใบนะมารับชมว่าพบกระดุมพระเนี่ยพบการเงินนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเขาย้ายมาสถิตอยู่ที่พบกระดุมพระพบการเงินของชาวลัคนาราศีมีนดวงคุณเป็นอย่างไรให้ไพ่ตอบนะคะโอ้โหได้ทาววิรุณ6นะเขาบอกเลยว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวคุณเองจะต้องมีการบริหารการเงินที่ดีนะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่การเงินของคุณให้มากๆเป็นพิเศษนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางโซเชียลมีเดียนะฮะนะและนำตัวเองเข้าไปคลุกคลีใกล้ชิดกับคุรุโค้ชครูบาอาจารย์ที่เขาพูดเกี่ยวกับในด้านของการเงินนะคะโอ้โหแต่ไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเงินคุณขาดมือไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะแต่ให้มีการบริหารการเงินให้ดีนะความสำเร็จในด้านความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังถาโถมใส่ตัวคุณแล้วชาวลัคนาราศีมีนต่อมานะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีได้เคลื่อนตัวมาอยู่ที่พบกระดุมพบกัมมะพบหน้าที่การงานนะคะของชาวลัคนาราศีมีนนะไพ่บอกว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยเพราะว่าไพ่รจนากสังทองเนี่ยเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและเป็นเลิศนะคุณสามารถมีไอเดียดีๆไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดแบบไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใครเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจึงส่งผลให้ธุรกิจการงานหน้าที่การงานของคุณมีความเจริญเติบโตดีมากเลยนะคะส่วนกระแสคนอื่นดูสิเห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากต่อมาค่ะมาดูนะว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีเขาอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงโอ้โหท่านผู้ชมนี่องค์พระแม่โพธิ์โชคลาภวาสนามาถึงคุณแล้วนะเห็นไหมสวดพระคาถาเงินล้านสวดพระคาถาอิติปิโสสวดพระคาถาชินะบัญชรนะสวดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมสวดบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูหรือตัวคุณเองเนี่ยจิตของคุณเนี่ยไปถูกจริตกับบทสวดมนต์ใดตั้งจิตสวดมนต์นั้นนะดวงความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังมาหาคุณแล้วดังนั้นเนี่ยเป
เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีและที่คุณจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวรับเงินมหาศาลนั้นด้วยการเคลียร์ตัวเองให้มีความสว่างสวยโล่งโปร่งสบายมีโอกาสไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยเห็นไหมคะโอ้โหดีมากเลยความมั่งคั่งความร่ำรวยการได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วชาวลัคนาราศีมีนดวงดีมากๆและอาจารย์เบจิปซีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีทั้ง12ราศีนะคะคลิปพิเศษสำหรับช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายในรอบ12ปีจบลงแล้วค่ะนะท่านผู้ชมก็คงทราบกันแล้วว่าลัคนาราศีใดได้เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกันแล้วนะคะอาจารย์เบยิมสีคลายใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบจิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเตรเลียฟินแลนด์นิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบจิปซีใครจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบจิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบจิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบจิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ